สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาขายอะคาลอนกับด่าน EX แล้วกันโดยเราลอกหัว YouTube เขาใช้5ตัวเดี๋ยวเราจะพยายามลดเหลือให้ได้4ตัวมาดูกันดีกว่าว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านี่เราก็เริ่มจากการเอาอีเนสไปเร่ง DP ให้ทีมก็เอาอะคาลอนไปทำดาเมจตรงกลางเป็นหลักวีด่านทำมาขายจริงๆนะแล้วศัตรูแม่งเดินวนไม่เลิกด้วยบอกเลยว่าโอ้สุดๆแล้วด่านนี้โอเคเราหอนวางไว้ข้างล่างเลยแล้วกันเพราะเมื่อกี้ปัญหาคือตรงฉิวไปกันไม่อยู่ฮะหลุดไปนิดนึงงั้นรอบนี้เราจะทำให้เพอร์เฟคแค่ได้โอเคเราลองไปก่อนหน้าแล้วว่าค่อนข้างพอใจมากครับสำหรับตัวละครนี้แต่เสียอย่างเดียวคือตู้มันมาก่อน Wนี่แหละปัญหามันเลยทำให้แบบโอ้โหหลายคนตัดใจข้ามดีกว่าอ้อหลุดไปเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วนะข้างบนเกือบไม่รอดแต่เมื่อกี้โอ้โหดีนะอะคาลอนมีดาเมจแถมโอเคเราลุยกันไป1หมดแล้วโอเคสัน2คอยหลักเขาใช้4เราจะมาพยายามใช้ให้มันเหลือแค่3ตัวเขาเปลี่ยนตำแหน่งรู้แล้วรอบนี้น่าจะผ่านโอเคเราวางชูไว้กันก่อนเราก็เอาซูซูรันมาสโลด้านนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวคาร์ลอนเราจะวางใกล้ๆประตูฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวไอตัวใหญ่มันจะมาทางประตูฟ้างั้นถ้าวางอย่างนี้รัศมีมันน่าจะทำดาเมจระยะยาวได้โอเคกว่าแล้วก็วางตรงนี้ได้โซ่ด้วยแล้วก็ได้ฮิลจากชูด้วยน่าเป็นตำแหน่งที่ลงตัวสุดแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะผ่านหมดหรือเปล่าเออมันเกือบเหาะผ่านไปแล้วอันตรายมากไม่อันตรายหรอกถ้าเราลงครบทีมมันยากตรงที่เราไม่ได้ลงครบทีมนี่แหละไม่นายห้ามบินผ่านชูของฉันโอ้มันมาแล้วรอบนี้เราได้ทำดาเมจจากกลับไปตัวใหญ่นานขึ้นน่าจะทันก่อนชูตายฮะเฮ้ยมีเด้งเลือดออโต้ด้วยเหรอโอ้ลุ้นจังเลยโอเคโดย3ตัวของเราก็ประมาณนี้ฮะโอเคมาต่อกับด่าน3โคยหลักเขาใช้5ตัวใช่ไหมผมจะทำให้แอคคาลอนใช้เหลือ4ตัวนะผมดูแมปก่อนโอเคเข้าใจแล้วก็จะเป็นประมาณนี้
ต้องกดแพตตี้ติเฟืองสตามิน่าโอเคเราจะไม่ใช้ดีเฟนส์ฮีลรอบนี้อินเนตออโต้ชิวไพเราก็เอามาอวยฮะก็เดี๋ยวมันจะมีหอที่ยังยิงตอดเลือดเราเพราะนั้นเราจำเป็นต้องมีตัวฮีลสักหน่อยแกะแล้วกันมาครับเลยโอเคเราจะเอาอีเนสลงไปเร่ง DP ก่อนวางบนนี้แล้วกันใกล้ชิดดีเดี๋ยวลงพระเอกของเราตัวสุดท้ายแล้วนะถ้าคลอนทนดาเมจได้ทันตัวฮิวก็โอเคละแต่เดี๋ยวมันจะมี2ป้อมอ่ะแต่คลอนเป็นตัวที่มันไม่บล็อกศัตรูอยู่แล้วคิดว่าฮิวทันแหละโอเคไม่น่ามีใครเกินอีเนสมาได้ฮะตอนนี้ป้อมเป็น2ป้อมแล้วเฮ้ยมีดอทดาเมจบางรอบอยู่นี่ว่าโหเยี่ยมเลยมันสบายแล้วโอเคน่าจะผ่านแทลุยแล้วถ้าศัตรูมันค่อยๆเดินอย่างนี้ไม่มีตัวใหญ่แบบด่านเมื่อกี้ด้วยโอเค2ตัวสุดท้ายทันสบายเดี๋ยวเราเตรียมคิดแผนด่าน4รอดีกว่าโอเคไม่รู้สึกตอนคิดด่าน3มันง่ายกว่าด่านอื่นไปกันต่อครับด่าน4ด่าน4โอเคอันนี้รู้สึกน่าจะไม่ต้องใช้ตัวฮิลเลยมั้งน่ะโอเคเรามาเหอสไนเปอร์ที่อยู่ในคาบสเปเชียลลิสต์ที่วางกับดักได้อย่างเอล่าแล้วกันสุรังมาช่วยบาสโลเหมือนเดิมรอบนี้เขาใช้5ตัวนี่หว่าถ้าเราอยากเหนือกว่าเราต้องใช้4ตัวว่ะ พอแล้วล่ะใช้แค่นี้เลยผมว่าเขามีมัดล็อกกันควันด้วยแต่ไม่จำเป็นฮะไปนี่เราไม่วางตามที่ลูกศรบัญชีตั้งแต่อันแรกด้วยมามาบอกให้ครบก่อนแล้วกันเพื่อความอุ่นใจและทีนี้เราก็สโลด้านนี้แหละนี่ก็เปลี่ยนพระเอกเป็นอาเชลอนละจะสบายแล้วล่ะเพราะมีโซ่ขวางด้วยว่า3ตัวผ่านมาดิกันมันน่าจะมาหลายตัวในเวฟท้ายขอเอาชัวร์แล้วกันขี้เกียจซ้อมหลายรอบเลย
ว่า4ตัวนี้น่าจะเอาอยู่แล้วล่ะมีทั้งซูซูรันซาโลอีเนสล็อกขาขิวไปก็ล็อกเหมือนกันโอ้ไม่มีอะไรครบไปกว่านี้แล้วด่านนี้เนี่ยคุณดูดิโอ้โหซิลอนทำดาเมจหลักแทบจะตัวเดียวเลยมีชิ้นป่ายช่วยนิดหน่อยโอ้อีเนสจะตายแล้วแต่ต่อให้อีเนสตายก็มีสโลปากแถมไว้ให้อยู่ดีอุ้ยโอ้อีเนสไปแล้วไม่น่าเลยอุ้ยเกือบไม่รอดนะเอาละด่าน5เหรอด่าน5เราจะอวยยังไงดีวะเนี่ยเพราะแค่ลิมิตของเขาที่ให้ลงได้6ตัวนี่ก็ยากแล้วนะว่าอวยน่าจะไม่ไหวด่านนี้แต่เอาเป็นว่าผมจะไม่ใช้ดีเฟนเดอร์ฮิลแล้วกันแต่ต้องใช้ที่เสือว่ะขาดไม่ได้ตัวนี้อะไรวะแต่อ๋อแกะฮิลแกะฮิลจำเป็นว่ะรอบนี้เพราะเดี๋ยวมันมีตัวไฟที่มันเผาทีมเราทั้งโซ่พร้อมนะลุยนี่เราลดลูกไม่ได้แล้วแถมวิธีแบบนี้ดูจะยากกว่าด้วยเฮ้ยลืมไปเราต้องกระจายอาณาเขตก่อนเอาตัวฮีเออร์ต้องเป็นแกะฮิวเพราะว่ามันกระจายอาณาเขตได้ดี7 8 9 10ขอสโลหน่อยแล้วทุกวิมันมีค่าด่านนี้โอ้มายเจ็ด9 20 21โอเคคือล่อนมาทักรอดป่ะวะโอเคได้อยู่ได้อยู่เอ้ยตื่นเต้นจริงๆเลยช็อตเนี้ยถ้าช็อตนี้รอดไปได้น่าจะไม่มีอะไรละเอาคิวไปมาช่วยตีล็อกอีกทีอีกตอนหนึ่งแล้วก็พี่เสือคอยกันช่องโหว่ตรงนี้เป็นนันจบเกมไม่ได้ยังไงก็ต้อง6ตัวก่อนผ่านครั้งแรกลองหลายท่าแล้วแต่ขอเป็น6ตัวในแบบฉบับของเราแล้วกันว่ามีแอคเคลอนตีระยะนี้ก็ฉวนช่วยอีเนสไปในตัวอีเนสมันช่วยมันตีล็อกได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วถ้ามีซูซูรันและสโลแล้วก็ฉิวไปช่วยล็อกตรงกลางอีกต่อหนึ่งเผื่อมันแบบเดินมาเยอะแต่แค่นี้มันก็ไม่น่าจะรอดแล้วปัญหาคือไอ้วัวกีตาร์ตัวนี้แหละค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวแต่ดีที่แกะฮิวได้ทีละหลายเป้าสบายหน่อยแล้วก็พี่เสือนี่ออโต้ฮิวอยู่แล้วก็รอบนี้น่าจะโอเคแล้วสำหรับด่านนี้มันอยากวิ่งวนก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันเจอพวกตัวล็อกตัวสโลทั้งหลายเรามันก็แน่นิ่งแล้วว
างแผนด่านต่อไปคร่าวๆก่อนดีกว่าโอ้6ตัวเลยคีบเอาแล้วกันมันต้องเหลือ6ตัวใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องไงวะชูแล้วกันชูตั้งรับได้ดีไม่สิเขาใช้6เราต้องพยายามใช้5สิวะซูซูดันสโลว์ไม่น่ามีประโยชน์เท่าไหร่เอาสล็อตนี้ออกแล้วกันยูเดียวมันจะพอแล้ววะโอ้คิดยากจริงๆแบบนี้อ่ะจัดไปไม่เป็นไรมันบล็อกตรงนั้นเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเริ่มจากคีเน็ตมาคอยดักก่อนแล้วกันเฮ้ยชิบปุ๊บอุ้ยโอเคเยี่ยมไปเลยเขียวว่ะเยี่ยมวางบล็อกก่อนดีกว่าทีนี้เราก็เดี๋ยวกันนะขอวางแอคเคลอนเพื่อกลางโซ่ก่อนดีกว่าามาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวอินเน็ตยังไงก็โดนไอ้น้องกระต่ายยักษ์ข้างบนตีตายกระต่ายป่าววะหน้ามันดูเบื่อโลกมากโอเคสำหรับ45ก็จะประมาณนี้ฮะมีป้อมตอดเราเรื่อยๆด้วยอันนี้อันตรายเหมือนกันไม่ขอให้คู่กรณีเราน้อยลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยถอนอีเน็ตออกยังไงอีเน็ตก็ไม่รอดอยู่แล้วฮะโอ้ my อีเน็ตมันเดินมาหลายตัวแล้วอุ้ยนี่ทำเป็นเล่นไปอีเน็ตด้วยก็เดียวๆหรือว่ามันโดนไอ้นี่ด้วยวะเฮ้ยโอ้ยแอคเคลอนตัวเดียวนี่ทำดาเมจเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอีเน็ตเก็บไปได้ตัวนึงวะเฮ้ยโผย5ตัวนี้ใช้ได้วะเฮ้ยมันลุ้นช็อตสุดท้ายหน่อยโอเคแต่มันมีฮิลข้างบนช่วยอยู่น่าจะไม่เป็นไรต้องอย่างนั้นสิวะโอเคแต่ว่าเราลดรูปไม่สำเร็จแค่ด่าน5ด่านเดียวตอนนี้1ถึง6เราลดรูปสำเร็จหมดเลยฮะใช้สตามิน่าเพื่อความบันเทิงของคนดูเลยก็ได้มั้งนี่อ่ะโอ้โหเราจะลดรูปให้เหลือเท่าไหร่วะ5ตัวยังไงวะเนี่ยเย็ดเข้ท่ายากชิบหายนั่นแหละเราขอเอาชอบคิดว่ามันเป็นสไนเปอร์อีกแล้วเอล่ามาเป็นตัวแรกชูเอาออกไม่ได้แน่ๆฮิวเหรอฮิวต้องไหม
เดี๋ยวกันนะเราน่าจะเอาขิวไปออกได้แต่เราขาดน่าจะขาดมันล็อกไม่ได้นะมันล็อกอยู่ไหนวะอยู่นี่โอ้คิดยากจริงๆเนี่ยคำนวณสักนิดหนึ่งโอเคมีอีเนสช่วยตีมัดล็อกมีเอล่ายิงอยู่แล้วเอ้าลองดูสตามิน่าเพื่อความบันเทิงจริงถ้ามีสกาดี้นี่คือจบเริ่มจากเอล่าหันขึ้นบน7 8 9 10 11อีเน็ตหันมาทางนี้โอเคเราก็จะมีโซ่อะดอนมูฟแถมไว้ก่อนถ้ามีตัวอะไรเกินไปตรงนั้นเดี๋ยวให้ระเบิดช่วยอีกต่อหนึ่งแล้วกันแล้วก็ชูมาดักก็เฮ้ยมาแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ตัวนั้นไม่เป็นไรปล่อยได้เอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันเฮ้ยๆโอ้โหวิ่งใหญ่เลยว่ะเอาละโอเคโดนระเบิดดักพอดีรอดตายไปอย่าโอเคประมาณนี้มัดล็อกเราจะทนไฟแบบเดี่ยวๆได้ดีแค่ไหนต้องไปลุ้นกันอีกทีฮะวางระเบิดช่วยแล้วกันคอยหลักเขาจะมีสกาดี้คอยออโต้ฮิลให้มัดล็อกด้วยแต่นี้เราไม่ฮะมาลองดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าแต่เรามีเน็ตช่วยตีแล้วนะมันมาแล้วไอ้เนี้ยเออโอ้ไม่โอ้โอเคมันกลับมาตีบอตีแล้วเฮ้ยได้อยู่นะเอาวางระเบิดช่วยเสริมทัพหน่อยเอาสองลูกเลยให้เฮ้ยนั่นแหละกังวลแค่ไอ้ตัวนั้นตัวเดียวแหละเขียนไม่ได้ละต้องดอนมูฟแล้ววะไม่ดอนมูฟว่ะโอเค20ตัวสุดท้ายเฮ้ยด่านนี้เราก็ลดลูกสำเร็จอยู่นะทำเป็นเล่นไปแค่ว่าคนลอกตามถ้าไม่ได้เปิดอีล่าก็น่าหนักใจอยู่แต่ฝั่งซ้ายนี่มีแอคเคลอนตัวเดียวคือพอจริงๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรารอดีกว่าโอเคเฮ้ยโอ้โหมีตัวเงอะชิบหายแล้วอีล่าสกิลคูลดาวน์อยู่ด้วยนี่แน่ดอนมุฟไอ้สัตว์อยากได้คำว่าดอนมูฟไม่ให้เลยสักตาหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EX7 สตามิน่าเพื่อความบันเทิงสตามิน่าเพื่อการบันเทิงจะใช้6ตัวแบบออโต้ในการผ่าน EX8 ชาเลนจ์ให้ได้แล้วเราไม่ใช้ธงด้วยเล่งสตามิน่ายากมากกล่องแม่งอันละ15เพลงเพลงโอเคมาเราวางบล็อกช้าไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮล่ามาแล้วด่วน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 สองสามเราให้มันเดินถึงได้แค่2ช่องแรกเท่านั้นเราต้องวางให้มันเดินกลับเลยตรงนี้เอล่าเอล่าสกิลโ
โอเคคิดว่าเอาอยู่แล้ววางบล็อกไปเลยแล้วกันก็ยี่สิบเอาชิวไปมาช่วยทีนี้เดี๋ยวเราต้องวางบล็อกด้านซ้ายให้มันมาพุ่งมาทางนี้ให้ได้ก่อนโอเคบล็อก1บล็อก2เดี๋ยวต้องการต้องรีบวางฉู่ละอ้อไม่ Don't move อ้ออินเนสตายฟรีอดใช้อดได้สตามิน่าเลยเอ้ยอดได้แล้ว DP หมดหลายเกมโอเคแต่อย่างน้อยเราก็จะมีอินเนสไว้ช่วยสโลนิดนึงละโอเคเป็นอันจบพิธีวางระเบิดเพื่อความชัวครับแอคคลอนโอ้ขายสุดๆนี่โพยเขาเนี่ยโพยหลักที่ผมดูแล้วมาประยุกต์ใช้นี่คือตรงกลางจะมีอะไรนะเดี๋ยวผมขอหาก่อนคิดว่าวางได้ขนาดนี้น่าจะเอาอยู่แล้วตรงกลางเขาจะมีอะไรบ้างนะอีเนสแกอีฟิตโอ้โหเยอะจัดเลยนี่เราลดรูปเหลือแค่ชิวไปกับชิวไปเวอร์ตัวท่าแล้วก็แอคเคลอนก็คือเหลือตัวทำระเบียดประมาณ3ตัวจากที่เขาใช้ประมาณ5ตัวอ๋อ4นี่หว่าดอนมูฟหน่อยมาโอเคอ๋อยังไม่จบด่านนึกว่าเวฟสุดท้ายวางระเบิดซะหน่อยดอนโมเชื่อไหมถ่ายคลิปมาแม่งไม่เคยดอนมูฟให้กูเลยสักครั้งถ้าไม่มีบล็อกให้นี่ก็โอ้โหความชิบหายใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยด่านนี้มันน่าจะยากหลักๆแค่ตั้งตัวแหละก็พอตั้งตัวได้ก็ไม่ค่อยมีอะไรละป่ะบึ้มไหมบึ้มปิดท้ายหน่อยเออโอเคก็เป็นอันครบจบทุกด่านประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยฮะไม่รู้ว่าใครจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไหมแต่เราอวยแอคลอนให้ทุกคนดูแลถ้ามีงบอยากรีบใช้ก็ลองแบบเติมเปิดมาใช้ดูฮะขอบคุณครับ